คะแนนแรกในเซตที่3ครับยูริสรับเข้ามือของทิชยายิงมาหัวสายลูกนี้ไทยยังบล็อกได้นะครับอีกครั้งครับราตรีใส่มุมตรงลูกนี้เป็นแต้มของอินโดนีเซียครับครับครับบอลรับบอลเสิร์ฟไม่ถึงกับเนี้ยต้องแก้ไขครับอินโดนีเซียยกมาให้จังหวะนี้ก็ต้องแก้ครับอัชรพรโอ้แต่ว่ากลายเป็นแก้ไขดีครับครับนะครับครับยังไปมือรองให้บอลเด้งขึ้นมาได้ครับทิชยาไหลมาให้ฟันราเจอบล็อกของวิภวีครับต้องแก้ไขเหมือนกันครับยูริสโดนข้ามาโอกาสของไทยพรพันธ์เลือกให้เล่นบอลสั้นเรื่องนี้เรียบร้อยครับทิชากรเข้ามาตีบอลเร็วครับทิชากรบล็อกสวยครับยัง7ต่อ5เลยครับไทยจังหวะนี้บล็อกได้ครับเขาต้องฟรีบอลข้ามมาครับเลือกจ่ายเร็วเลยครับทางด้านพรพันธ์พี่พวีรับรับพันพันหน้าเซตบอลโค้งกลับมาให้กับพี่พวีโอ้เร็วครับจังหวะเล่นของทีมไทย3จังหวะนี้ครับรับเองตีเองครับพี่พวีเนี่ยครับรับมาแล้วก็จ่ายให้เลยครับพันพันหนีไปเป็น13ต่อ8พี่พวียังเสิร์ฟได้ดีราตรีรับไปทิชยาให้มาเล็บไปตรงตีตีติดบล็อกอีกครั้งนึงครับยูริสให้มาต้องแก้ไขครับราตรีและพรพันธ์เลือกให้มาที่ทางคุณพิชยาครับโอ้โหใกล้ๆก็มีทิชากรโอ้โหอินโดนีเซียไม่รู้จะให้ใครครับจังหวะรุกของไทยครับนี่ครับเรียกบอลเรียกเข้ามาวนข้างในทั้งหมดเลยนะดูครับพิชยาตีมีหลังอีกคนที่วนเข้ามาก็คืออัชรพรนะครับเจ็บดีแต่ว่าปีนุษเองรับดีดีครับแล้วก็พรพันธ์ครับเซตมาให้กับอัชรพรได้ยอดเยี่ยมมากๆครับทำแรกมาสวยครับเซตหลอกมาลูกนี้เป็นทับเอ็กซ์ครับบนเข้ามาตี10ต่อ17ครับเมียสุขีเสิร์ฟมาทีมไทยโอ้โหโผล่โผล่ตีจังหวะนี้แต่ว่ากลายเป็นได้แต้มนะครับครับจังหวะรับของทางนันดิต้าครับรับหลุดไปเองครับตีอาจจะไม่ได้แรงมากครับจังหวะตีของพิมพิชยาครับแต่เป็นคะแนนครับ18ต่อ10ครับพิมพิชยาเสิร์ฟมิริยูคูรับมารับโอ้โหเข้าบล็อกพอดีครับจังหวะขึ้นไปตีบอลของฮานี่โดนกดจมเลยครับบอลลูกนี้ต่อบอลมาเนี่ยเข้ามาอยู่ในมือของอัชราพรเลยครับดูครับจังหวะยกมาลูกนี้ครับเจอบล็อกเต็มๆครับเสิร์ฟมาที่อัชรพรณัฐริชามาที่พิภวีอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแล้วตีฉีกเข้าด้านในดันดีซ่าครับดูถูกที่กันจริงแต่ว่าเอาบอลโด่งให้เพื่อนมาต่อบอลไม่ได้ครับครับเป็นแมตช์พอยต์ครับแมตช์พอยต์ของทีมชาติไทยจังหวะเซตมาให้ครับเป็นวิภวีตีลูกนี้ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลอาเซียนกลางปีวันสุดท้ายคู่แรกฟิลิปปินส์พบกับอินโดนีเซียเริ่มเวลาบ่าย 2:45 นาทีและคู่ปิดท้ายรายการรีเพย์แมตช์รอบชิงอันดับที่3 AVC ครับ2022ทีมชาติไทยลงสนามพบกับคู่ปรับตลอดกาลทีมชาติเวียดนามในวันอาทิตย์ที่11กันยายนทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์สมัยที่2มาครองได้หรือไม่ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีช่องวัน31และออนไลน์ทางแอปพลิเคชันวันดีเริ่มแข่งขันเวลา 5:45 นาที